259ที่ Home Pro นะครับราคาเป็นตัวเลขผมให้ไว้ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็รายละเอียดสเปคอะไรอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับนี่คือดอกอะแดปเตอร์ต่อไขควงนะครับของ DeWalt นะครับ Impact Ready ก็คือใช้กับไขควงหรือสว่านกระแทกได้เลยรหัสสินค้าหรือรหัสของสิ่งประดิษฐ์นี้คือDWA13MS นะครับ Impact Ready Driver Accessory ก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมต่อพ่วงนะครับหรือว่าใช้งานทำให้การทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นดอกอะแดปเตอร์ซึ่งตรงนี้จะบอกว่าเป็น Flex Truck นะครับก็คือไอ้ตัวก้านข้างล่างนี้แล้วก็ก้านคอด้วยนะรองรับการกระแทกของไขควงกระแทกไฟฟ้าหรือว่าสว่านกระแทกไฟฟ้านะครับเป็น Philips PH นะครับ PHPhilip หมายเลข2นะครับ Power Bit Sleeve ก็คือมีปลอกสำหรับรับแรงบิดด้วยนะครับแล้วก็ใช้กับไขควงกระแทกหรือสว่านกระแทกของ DeWalt แล้วก็ยี่ห้ออื่นด้วยนะครับขนาดก้านความยาวอยู่ที่65มิลลิเมตรก็คือ 6.5 เซนนั่นเองนะ1ชิ้นนะครับดีเทนโดยแม่เหล็กแล้วก็แม่เหล็กแรงนะครับสามารถดึงดูดตัวสกรูได้ถึง10เท่าเลยนะครับนี่นะงานใช้งานก็คือหงายขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เจาะดันอะไรแบบเนี้ยนะครับซื้อที่ Home Pro นะอีกทีนึงหน้าตาก็จะเป็นดอกไขควงแบบนี้นะครับอยู่ตรงหัวซึ่งบริเวณหัวตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับเห็นไหมฮะดำเนาะจะมีคอกิ่วๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะบอกเป็น Devol นะครับ P2 ก็คือเป็น Philips นั่นเองนะครับผมหัวแฉกนะครับตรงนี้จะมี retention เป็นปลอกโลหะรัดไว้อีกทีนึงแล้วก็บริเวณคอตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ devol อยู่ด้วยนะครับเป็นปลอกน่าจะเป็นสเตเลสนะส่วนท้ายตรงนี้เขาจะบอกว่าดึงนะครับว่าเวลาเราดึงลงแบบนี้เราจะเห็นว่าตัวหัวมันจะเป็น2หน้านะครับ2ด้านโดยมันจะมีแม่เหล็กคอยดึงกลับนะครับเวลาเราดึงออกมามันก็จะเลื่อนออกมาอย่างนี้แล้วผลักกลับมันก็จะหมุนอย่างนี้ได้นะครับถ้าเราเอาก้านนี้นะครับประกบเข้าไปในลักษณะนี้นะครับปึ๊บมันก็จะเป็นก้านต่อซึ่งถ้าไปใส่กับตัวแกนสว่านนะครับเราก็สามารถที่จะหมุนมันแบบนี้ได้เลยนะหรืออาจจะกลับด้านนะครับแบบนี้แล้วก็ไปจับกับสว่านหัวด้านนี้ก็จะใช้เป็นบิดโฮลเดอร์แบบที่มีแม่เหล็กคือถ้ามันมีร่อง P2 นะครับหรือว่า PH2 นะครับที่เป็นเหล็กนะครับเราก็สามารถจะวางแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จับกับแกนสว่านแล้วก็หมุนใช้งานนะครับเมื่อเราเอาอันนี้ออกนะก็เป็นตัวโฮลเดอร์ได้ลองดูนะอันนี้ไม่รู้ล็อกหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่มีมันไม่ล็อกนะมันต้องมีสมมติว่ามันล็อกได้นะครับมันก็จะเนี่ยด้านนี้สมมติว่าเป็นหัวที่เราไปใส่กับสกรูนะครับหรือว่าเคลียร์ปล่อยก็สามารถจะวางนะครับมันก็จะช่วยทำให้สกรูไม่หลุดนะครับแล้วก็ปื๊ดขันเข้าไปได้นะครับหรือด้านนี้จะจับกับดอกสว่านนะครับจับกับสว่านก็ได้นะครับเราใช้หัวด้านนี้ไขแทนก็ได้มันก็จะหมุนแบบนี้นะครับซึ่งก็แปลกดีผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงๆมันใช้งานลักษณะยังไงกันแน่นะเพราะว่าส่วนตัวผมไม่มีDeWaltนะครับถ้าซื้อDeWaltก็คงให้เพื่อนผมใช้ก็เป็นอุปกรณ์ที่แปลกพิลึกดีนะจะบอกว่ามันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเป็นดอกไขควงอะแดปเตอร์นะครับที่นี่นะบอกว่าเป็น Impact Ready ครับคือทนการกระแทกของไขควงไฟฟ้านะครับได้เลยนะมีแม่เหล็กคอยประคองเพื่อให้การทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเป็น P2 หรือว่า PH2 นะ Philips นะครับนั่นเองนะครับผม259 บาทคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือมันใช้กับไขควงกระแทกได้แล้วดูค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมนี่หมุนอย่างนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละเราเจอกันใหม่อีพิโซดหน้านะครับดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ Power Tool หรือว่า Hand Tool ได้เลย Hey Be Right and Out